โทษทีแล้วอยู่ไหนละ AR มันก็คูณง่าย AR มันก็เท่ากับตัว AR จะเท่ากับ RMM คูณด้วย DR แต่ RMM เนี่ยมันสามารถแบ่งได้เป็นช่องความเสี่ยงย่อยคือความเสี่ยงสืบเนื่องคือ IR กับความเสี่ยงจากการควบคุมคือ CR รายละเอียดไปดูในเนื้อหานะพูดในภาพรวมนะครับในสรุปแล้วเดี๋ยวไม่จบบทที่4ยังไม่จบเหลือ5กับ6อีกนะครับ CR กับ DIR กับ CRเพราะนั้นถ้าเราแตกออกมา AR มันก็จะเท่ากับ RMM I มันคือ IR คูณ CR ใช่ป่ะ AR เท่ากับ RMM คูณ DR ยศแตกออกมาเป็น AR เท่ากับ IR คูณ CR คูณ DR แยกกันเพราะอะไร IR พูดง่ายเป็น uncontrollable factor คือไม่มีใครควบคุมมันได้บางทีมันเกิดจากปัจจัยภายนอกซะเป็นส่วนใหญ่หรือเกิดจากสภาพของธุรกิจของอุตสาหกรรมนั้นๆเช่นเรื่องของน้ำมันมันจะระเหยของมันเองได้เนี่ยคอนโทรลไปเข้าไปช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ช่วยได้ทั้งหมดไหมครับเพราะสุดท้ายทุกครั้งก็ต้องมีการเปิดถังน้ำมันขึ้นมามันก็มีในส่วนที่พุ่งกระเซ็นกระสายออกมาใช่ไหมควบคุมมันได้ไหมไม่ได้นอกจากคุณจะต้องทำโดมอย่างดีแล้วก็ดูมันกลับมาดูอากาศกลับไปก็ถึงเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเถอะยังไงก็ต้องมีไออาร์เงินสดมันหายง่ายเป็นปกติมีคอนโทรลมันยังหายเลยไม่มีคอนโทรลมันหายนะหายเพราะนั้นเงินสดมันมี IR ของมันสูงอยู่แล้วใช่ไหมเพราะนั้นถึง CR มาช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ช่วยทั้งหมดเหมือนกับเอาเงินเนี่ยผมบอกให้ทุกคนเอาเงิน20บาทมาวางไว้แล้วถ้าใครแยกได้ว่าเงินอันไหนเป็นของตัวเองผมจะคืนไปถ้าแยกไม่ได้ผมจะเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองนะนั่นคือ IR นะความเสี่ยงที่เงินมันแยกกันไม่ได้แต่มันมีเลขนะทุกมีใครถามมีใครเคยจำไหมว่าตัวเองจ่ายแบงค์20บาทไปเนี่ยเลขอะไรไม่มีนะมันคือ IR แต่ CR คือตัวคอนโทรลนะครับโทษทีเมื่อกี้ลืมบอกไปเป็นสไลด์ที่23ของบทที่4ตัว CR มันเกิดจากการที่ผู้บริหารทำไมคอนโทรลนะครับคอนโทรลมันได้ควบคุมมันได้เช่น CR ของเงินสดมันสูงเท่าไงเบิกใช้เงินสดให้น้อยที่สุดนะเบิกใช้เงินสดให้น้อยเก็บไว้ในธุรกิจให้น้อยสุดถ้าเหลือทำไงเก็บเข้าเซฟทุกวันนั่งห้ามเอาคนเอากลับบ้านหรือเมสเซนเจอร์จะไปรับชำระหนี้ต้องบังคับพยายามบังคับให้ลูกหนี้จ่ายด้วยเช็คถ้าลูกหนี้จะจ่ายด้วยเงินสดระบุไว้ก่อนนะจะจ่ายด้วยเงินสดฉันจะให้1คนเท่านั้นที่ไปรับต่อ1รายการเมสเซนเจอร์1คนเท่านั้นที่ไปรับ1รายการเพราะอะไรลดโอกาสที่เมสเซนเจอร์จะถือเงินเยอะกว่าควรนะอันนี้คอนโทรลนะคอนโทรลมีไหมล่ะกิจการมีไหมถ้ามีคอนโทรลลิสก็จะสูงหรือต่ำต่ำเห็นไหม IR มันสูงละจากการที่เงินสดมันหายง่าย CR มันต่ำสองอันรวมกันเรียกว่า RMM ทีนี้ผู้สอบบัญชีตั้งใช้วิจารณ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพรู้ว่า AR มันเราตั้งไว้ที่ประมาณเท่าไหร่เรายอมรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ 3% 5% สมมติรับความเสี่ยงได้ที่ 5% แสดงว่าเขามั่นใจว่าบริษัทนี้เนี่ยน่าจะมีความถูกต้องอยู่ที่ประมาณสัก 95 ใช่ป่ะรับความเสี่ยงได้เทคซิสได้ประมาณ 5% ไอ้บอยคนเดิมขี้กลัวมากไอ้นี่ขี้กลัวมากรับความเสี่ยงได้แค่ 3% ตามคนอาจจะต่างกันได้ทั้งที่ประเมิน IR กับ CR แล้วมันเท่ากันเลยเพราะนั้นผู้สอบบัญชีบอกจากสมการจากแบบจำลองเนี่ยผู้สอบบัญชีจริงๆมีตัวนี้ตั้งอยู่ในใจมี2ตัวนี้จากการประเมินในบทที่4ในขั้นที่1ในบทที่6ว่า IR ได้เท่าไหร่ CR ประมาณเท่าไหร่สิ่งที่ผู้สอบบัญชีต้องการหาไม่ก็คือตัวอะไรครับสุดท้ายเนี่ยยังไม่มีคือตัว DR เราเรียกว่าเป็นตัว PDR PDR คือแพลนครับแพลนไว้ว่าเราจะตรวจอย่างไรนะครับแล้วย้ายข้างครับ DR อยู่ฝั่งนี้เอา AR กับ CR IR กับ CR เข้าไปหาร AR AR เป็น AR คือ acceptable audit risk ความเสี่ยงในการสอบบัญชีที่ยอมรับได้ผู้สอบบัญชีตั้งอันนี้ในใจหาจากตรงนี้มาได้จากตอนทำความเข้าใจออกมาก็จะได้รู้แล้วว่าอ๋อบัญชีลูกบัญชีเงินสดนะฉันยอมรับได้ที่ 5% ตรงนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่เท่าไหร่ออกมาคำนวณออกมาแล้วจะได้รู้ว่าตัวเองทำไมยอมรับจะต้องมีแผนการตรวจสอบจะต้องมีแผนการตรวจสอบเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ลองไปดูในบทเรียนนะครับทีนี้ในบทเรียนอาจจะมีเรื่องสูงต่ำต่ำสูงต่ำอะไรเงี้ยเพราะจริงๆคือในการเป็นงานสอบบัญชีเองจริงๆอ่ะผู้สอบบัญชีใช้อย่างนั้นนะผู้สอบบัญชีจะไม่นั่งคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะบางทีเปอร์เซ็นต์มันพูดยากเปอร์เซ็นต์มันละเอียดไป
ถามว่าละเอียดดีไหมดีแต่จะรู้ได้ไหมว่าลูกหนี้มีความ PDR ลูกหนี้อยู่ที่อยู่ที่60กับ PDR ของเงินสดอยู่ที่65มันต่างกันประมาณไหนบอกพูดยากส่วนใหญ่ก็จะคำนวณเป็นว่าประมาณออกมาหรือว่าเป็นสูงเป็นต่ำแล้วออกมาว่าจะตรวจสอบมากหรือตรวจสอบน้อยแล้วก็ค่อยมาปรับว่าไอ้ตรวจสอบมากนี่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ยอมรับได้สักตรวจสอบสัก 70% ของผู้สอบบัญชีถือว่าปานกลางถ้า 80% นี่เยอะละนะครับถ้า 80% นี่เยอะแต่ถ้ายอมรับได้บางทีอาจจะตรวจสอบที่ประมาณสัก 60% 50% อันเนี้ยโอเคนะครับถ้าเยอะจริงๆอาจจะ890เคยตรวจบางรายการพี่เขาบอกให้ตรวจ 90% เหนื่อยเลยกว่าจะขุดออกมานะครับอันนี้เป็นต้นนะครับดูความสัมพันธ์ของมันในตรงกราฟนะครับว่ามันเกิดว่ามันเป็นอย่างไรกราฟคือถ้า PDR มันสูงทีนี้เราต้องมาไล่อย่างนี้ค่อยๆฟังนะฟังไม่ทันก็ค่อยๆฟังอย่าเพิ่งจดก็ได้เดี๋ยวค่อยไปดูเทปซ้ำ IRCR ถ้าตัวนี้ IMM ใช่ IMM มันสูงดีหรือต่ำดีนะ Risk สูงหรือต่ำดีต่ำถ้าระบบการควบคุมภายในดี CR ต่ำ IR ก็ต่ำเป็นอะไรล่ะสินทรัพย์เอานี้แล้วกันสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือเป็นก้อนทองแดงโอ้ทองแดงแพงอาจารย์ก้อนนั้นหนักประมาณ2ตันเสี่ยงไหมเสี่ยงต่อการสูญหายไหมต้องทองแดงเสี่ยงต่อการย่อยสลายผุพังตามธรรมชาติไหมไม่ IR มันต่ำคอนโทรลก็ดีคอนโทรลดีคือวางไว้กลางแจ้งยังไงก็ไม่หายหรืออย่างมากก็คือป้องกันให้รถไม่รถขนาดใหญ่รถเทรลเลอร์เข้ามาอุ้มมันไปได้ว่าอย่างนั้นเถอะคอนโทรลดีซีอาร์ไออาร์ก็ต่ำไออาร์ต่ำซีอาร์ต่ำตัวนี้ต่ำถ้าเออาร์มันเท่ากันเท่าเดิมคงเดิมพอตัวนี้ต่ำตัวนี้จะสูงหรือต่ำสูงพีดีอาร์สูงไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะพีดีอาร์สูงคือแพลนไว้ว่าฉันยอมรับความเสี่ยงได้สูงสูงเพราะอีเนี่ยมันต่ำPDR ฉันยอมรับความเสี่ยงได้สูงเพราะฉันยอมรับความเสี่ยงได้สูงเกิดอะไรขึ้นตรวจสอบมากหรือน้อยน้อยต้องเข้าใจความสัมพันธ์ตรงนี้เราจะตอบสูงต่ำต่ำสูงได้นะครับเวลาจะออกข้อสอบจริงๆผมไม่ถามแบบสูงมากมากที่สุดปานกลางอะไรไม่ก็คือสูงต่ำมาเลยอาจจะมีปานกลางได้อาจจะเป็นสูงต่ำไปเลยไม่ต้องสูงที่สุดอันนั้นคือให้มันละเอียดขึ้นในบทเรียนมันละเอียดแต่เวลาวัดจริงๆจะวัดแค่ว่ารู้หรือเปล่าว่าถ้าตัวนี้ต่ำมันส่งผลต่อการเลือกตัวอย่างอย่างไรถ้าตัวนี้ต่ำตัวนี้ต่ำตัวนี้ต้องสูงสูงแปลว่าอะไรยอมรับความเสี่ยงได้มากนะตัวนี้สูงยอมรับความเสี่ยงได้มากพอยอมรับความเสี่ยงได้มากต้องตรวจสอบน้อยแต่ถ้าทางกลับกัน IR คูณ CR มันสูงเพราะอะไรร้านค้าปลีกสินค้าคงเหลือชิ้นเล็กๆหยิบหายหยิบหายหยิบหายหยิบใส่กระเป๋าไม่รู้สอดใส่ยกทรงไปเดินออกไปหรือแม้แต่อย่างไอ้อะไรล่ะแบรนด์ลังนกอันนี้ของหายมากที่สุดในท็อปเลยนะเจ้าก่อนที่เขาจะมีคอนโทรลดีๆนะส่วนใหญ่ทำไงครับใครเคยดูคลิปบ้างสอดเข้าไปเขาใส่ชุดคลุมท้องมาสอดเข้าไปแล้วจะเข้าไปในท้องเป็นที่เอ็กที่เป็นท้องปลอมตอนแรกเข้าซูเปอร์ท้อง4เดือนตอนออกจากซูเปอร์ท้อง9เดือนเลยจ้ะแล้วก็ต้องมาอยู่อย่างนี้ไว้ตลอดเลยนะเพราะอะไรกลัวแบนไหล CR IR IR เป็นไงความเสี่ยงสูงเพราะราคามันสูงด้วยตัวมันเองใช่ป่ะนะครับสินค้ามันง่ายต่อการสูญหาย CR ไม่ดีอีกคอนโทรลไม่ดีไม่มีการป้องกันไม่มีการติดล็อกตู้ไม่มีการติดไอตัวสัญญาณการขโมยไม่มีอะไรหลักไม่มีคนคอยเดินดูหรือไม่มีพนักงานประจำเนี่ยนี่เห็นนะว่าตรงแบรนด์จะต้องตรงรังนกกับไอ้สู้ไก่ต้องมีคนยืนประจำเนี่ย IR สูงคูณ CR สูง2ตัวฉุดกันสูงเลยพอสูงปุ๊บผิดสูงปุ๊บ PDR มันจะต่ำเพราะ PDR ต่ำเกิดอะไรขึ้นครับ PDR ต่ำต้องบอกก่อนว่ามันคือเรายอมรับความเสี่ยงได้น้อยได้ต่ำพอยอมรับความเสี่ยงได้น้อยหรือยอมรับความเสี่ยงได้ต่ำเราต้องการหลักฐานเพื่อจะให้มั่นใจเราต้องตรวจเป็นไงครับมากขึ้นนะครับเข้าใจขึ้นเนาะในบทเรียนอาจจะพูดจาต้องเป็นภาษาวิชาการนิดหนึ่งพอมาพูดจาตลกตอแหลอย่างเงี้ยทำให้เข้าใจได้ดีขึ้นนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมจะต้องควรจะมาฟังติวเพราะบางทีอยู่ในบทเรียนเหมือนหนังสือเวลาเขียนต้องเป็นภาษาทางการระดับหนึ่งเพราะว่าเวลาตรวจรับเวลาเงื่อนไขอะไรต่างๆเนี่ย
มันยังไงมันก็เวลาอ่านหนังสืออ่ะเข้าใจยากกว่าเวลามามาฟังไปฟังเขาบรรยายใช่ไหมลักษณะเดียวกันนะครับบทที่5หลักฐานการสอบอาชีพการนะครับก็คือบทนี้เนี่ยถ้าจะไปดูเนี่ยควรจะไปทำความเข้าใจแบบว่าหลักฐานที่เพียงพอหลักฐานที่ดีมันคือต้องเหมาะสมและเพียงพอโดยเพียงพอเนี่ยวัดจากปริมาณนะครับว่าปริมาณเท่าไหร่ที่เพียงพอมันก็ไม่ขึ้นอยู่อะไรนะตะกี้เราบอกปริมาณหลักฐานขึ้นอยู่อะไรนะความเสี่ยงจาก PDR ใช่ไหมมันจากความเสี่ยงไปสะท้อนที่ PDR มันสะท้อนถึงปริมาณแต่เรารู้แล้วว่าเราจะตรวจมากตรวจน้อยเราต้องไปดูจากความเสี่ยงละไม่พอต้องดูจากอะไรครับคุณภาพว่าหลักฐานที่เราตรวจสอบเป็นคุณภาพดีไหมคุณภาพเราวัดจากอะไรแหล่งที่ได้รับมาของหลักฐานแล้วไหมในบทเรียนผมแบ่งเป็น2แหล่งใหญ่ๆหรือถ้าแตกย่อยๆคือได้3ใช่ไหมคือหลักฐานภายในน่าเชื่อถือมากหรือน้อยน้อยที่สุดมีหลักฐานภายนอกแบ่งเป็น2ระดับเป็น2แบบคือหลักฐานภายนอกที่ผู้สอบได้รับโดยตรงไม่ผ่านมือคนอื่นเลยรับมาจากบุคคลที่3ที่ไม่มีส่วนได้เสียไม่มีความส่วนได้รู้เห็นในกิจการอย่างสมมติส่งคอนเฟิร์มในแบงก์ตอบกลับโดยตรงน่าเชื่อถือมากหรือน้อยมากที่สุดเลยแต่ถ้าแบงก์ส่งคอนเฟิร์มแต่ผู้สอบบัญชีโง่เองให้ส่งผ่านกลับมาที่กิจการแล้วค่อยให้กิจการมาส่งให้ผู้สอบบัญชีน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมันลดลงเพราะมันเปิดช่องให้กิจการตกแต่งให้เป็นไปตามที่เขาต้องการได้เราไม่ได้ว่าเขาจะตกแต่งมันบอกว่ามีโอกาสเฉยๆเราผมบอกว่ากิจการจะใช้โอกาสนั้นหรือเปล่ามันเคยมีมันไม่ใช่ไม่เคยมีผู้สอบบัญชีเชื่อลูกค้าหมดตรวจกันมานานนี่คือสาเหตุว่าทำไมผู้สอบต้องมีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชีบ่อยๆเพราะด้วยความว่าอยู่นานๆแล้วมันสนิทใช่ไหมจรรยาบรรณมีข้อหนึ่งรับสอบบัญชีในกิจการที่ตัวเองตรวจสอบมาเป็นระยะเวลานานผิดจรรยาบรรณเหมือนกันนะครับรับสอบบัญชีในกิจการที่ค้างค่าสอบมาเป็นเวลานานก็ไม่ได้ผิดจรรยาบรรณเพราะว่าเนี่ยสนิทกันมากเลยลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวพี่เอาไปส่งให้แล้วเดี๋ยวพี่รอรับตอบกลับเลยเพราะถ้าพี่ไปธนาคารรู้จักพี่แล้วแป๊บเดียวก็ตอบเสร็จหารู้ไม่ลงไปไม่ได้เดี๋ยวก็ธนาคารนะเดี๋ยวเขาไปตึกแถวข้างๆตั้งเป็นศูนย์ตอบคอนเฟิร์มแห่งชาติในนั้นมีตาแสแตมปลอมทุกอย่างมีปรินเตอร์มีกระดาษทุกอย่างตอบปุ๊บตรงขยอดโอ๊ยตรงเป๊ะเลยพี่ดีจังธนาคารตอบเร็วไม่เร็วได้ยังไงล่ะตามขึ้นมาเพื่อตอบคอนเฟิร์มไม่ใช่คอนเฟิร์มธนาคารอย่างเดียวนะลูกมีเจ้ามีอยู่ที่นี่หมดเลยมีตาก็จะแตกหมดเลยลอกเรียนมาหมดเลยอันเนี้ยเป็นเคสจริงๆไฟแนนซ์หนึ่งลบไปรับเมื่อสัก10กว่าปีก่อนนะครับไฟแนนซ์ชื่อดังเลยนะครับคุณภาพของหลักฐานหลักฐานภายนอกหลักฐานภายในภายนอกผ่านมือคนอื่นไหมนะครับเท่านั้นไม่พอวัดจากอะไรครับวัดจากความเหมาะสมเหมาะสมนี่วัดจากอะไรคุณภาพคุณภาพตัวเดียวกันไหมตัวเดียวกันคุณภาพตัวนี้แหละนะครับคือดูว่ามันน่าเชื่อถือไหมเนี่ยแหล่งที่มาใช่ไหมไม่พอสิ่งที่ได้มานะมันเกี่ยวข้องมันสามารถตอบอะไรตอบเรื่องของความถูกต้องของตัวเลขได้ไหมนะครับไปดูวิธีการรวบรวมหลักฐานนะครับวิธีการรวบรวมหลักฐานมีอยู่7วิธีใหญ่ๆนะครับไม่มีเวลาเพราะงั้นจะเปิดให้ดูว่าจริงๆก็มีเรื่องของอะไรตรวจสอบก็มีเรื่องของการตรวจสอบความมีตัวตนนะครับไปตรวจนับเลยใช่อะไรบ้างสินค้าคงเหลือเงินสดสินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่ใช้สำหรับการตรวจสอบสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับตรวจสอบเอกสารอันนี้ใช้กันเยอะเนาะตรวจเอกสารเพราะบัญชีหลักฐานส่วนใหญ่เป็นเอกสารแต่อย่างที่ว่าเอกสารก็ต้องดูถึงความน่าเชื่อถือมันด้วยว่ามันน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนตัวจริงน่าเชื่อถือมากกว่าสำเนาหลักฐานที่มาจากการควบคุมภายในที่ดีก็น่าเชื่อถือว่าหลักฐานที่มาจากการควบคุมภายในที่ไม่ดีเป็นต้นสังเกตการคือการไปแอบดูไปแอบดูอย่างมีอันนึงคือเรื่องของไปสังเกตการลูกค้าทำงานยังไงนะครับถ้าใครทำอยู่บริษัทที่มันมีลักษณะของการให้บริการ internal audit เขาต้องไปดูลักษณะนั้นเพราะ internal audit เขาอาจจะไปดูว่าเอ้ยเวลาทำงานเป็นยังไงแต่ไอ้คันที่เราจะติดป้ายว่าเราเป็น internal audit ของบริษัท D-TAC แล้วไปดูการทำงานของพนักงานที่ช็อปก็เป็นการประกาศให้รู้ว่าฉันกำลังดูอยู่แกช่วยทำตัวดีๆด้วยเหมือนตำรวจใช่ไหมเขาจะทำเป็นไงก็ทำตามที่ควรจะทำแต่ถ้าเราอยากจะรู้ต้องทำไงปลอมตัวเป็นลูกค้าออดิตก็ทำท่าทีนี้เหมือนกันปลอมตัวเองเป็นลูกค้าเข้าไปลองใช้บริการแต่เราจะไม่ได้วัดเรื่องการให้บริการนะเราจะวัดเรื่องความถูกต้องของข้อมูลเช่นผมเคยปลอมตัวไปนั่งกินพิซซ่าที่ร้านพิซซ่าชื่อดัง
แห่งชาติของประเทศไทยนะครับเราต้องลองไปดูว่าเราเปลี่ยนออเดอร์มันเปลี่ยนไหมเราได้ออเดอร์ตรงไหมตอนรับเงินจ่ายด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตตอนลงที่บัญชีรายการนี้เป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตเราต้องการดู process ตรวจโรงแรมต้องทำไงปลอมตัวเป็นลูกค้าไปติดต่อโรงแรมตอนจองมาด้วยอันหนึ่งเปลี่ยนห้องเป็นแบบหนึ่งต้องเพิ่มเงินแล้วเพิ่มเงินสดได้ไหมหรือเพิ่มเป็นบัตรเครดิตตอนจ่ายแล้วเป็นบัตรเครดิตตอนที่เพิ่มเป็นเงินสดไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจเอาเงินสดคืนมาเดี๋ยวคุณไม่พอใช้ขอเป็นบัตรเครดิตช่วยยกเลิกรายการอันเดิมก่อนหรือบางทีอ่ะจ่ายบัตรเครดิตไม่เอาดีกว่าขอเป็นเงินสดช่วยแคนเซิลบัตรเครดิตมาจะเป็นไอ้พวกลูกค้ามีปัญหานั่นแหละเขาจะเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยนี่คือโปรเซสของอดีตแล้วก็ไปตามดูว่าไอ้ transactionที่เราแก้ไขไปแก้ไขมาสุดท้ายสุดมันคือตรงกับสิ่งที่เราหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่เราก็เลยไปสังเกตการอีกอย่างนึงคือไปสังเกตการถ้าใครทำบัญชีอยู่หรือทำฝ่ายจัดซื้อฝ่ายเซลล์ต่างๆบางทีจะเห็นว่ามีคนแปลกปลอมมานั่งคุยกับเราแล้วสักพักนึงก็คือเขาบอกเขาเป็นออดิตนะแต่เขาจะขอดูนู่นขอดูนี่แล้วไหนพี่ลองดูให้ดูหน่อยสิว่าพี่ทำอะไรหรืออย่างถ้าใครอยู่สต็อกใครอยู่แวร์เฮาถ้าอยู่สินทรัพย์ถาวรจะเห็นว่าบางครั้งที่เราเดินตรวจนับสินทรัพย์ถาวรหรือตรวจนับสินค้าคงเหลือออดิตจะต้องเข้าเสมอแล้วเราบอกให้เขานับเขาก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่หน้าที่หนูค่ะหนูเป็นผู้สังเกตการดูว่าพี่นับเป็นไงตรงกับอินสตรัคชั่นที่บริษัทออกไหมคือการสังเกตการการขอคำยืนยันเป็นอันที่เราใช้เยอะที่สุดต้องไปดูในบทที่8อันนี้ขอไปดูในบทที่8นะครับบทที่8ตอนต้นจะมีเรื่องการเงื่อนไขว่าผู้สอบบัญชีจะขอขึ้นคำยืนยันเนี่ยคือเพื่อจะดูเรื่องยอดคงเหลือโดยในมาตรฐานการสอบบัญชียกตัวอย่างของการขอคำยืนยันว่าอาจจะขอคำยืนยันได้ในกรณีต่างๆในต่อนี้เช่นลูกหนี้เจ้าหนี้สินค้าฝากขายนี่อยู่ในสไลด์ของบทที่8เลยเราลองไปดูเราถึงตรงนั้นจะพูดอีกทีนึงการทดสอบการคำนวณกับการทดสอบปฏิบัติงานซ้ำนะครับใกล้เคียงกันการทดสอบการคำนวณจะเป็นการที่ผู้สอบบัญชีเอากระดาษทำการของลูกค้าหรือกระดาษทำการของบุคคลภายนอกก็ตามมาลองคำนวณอีกทีนึงว่าได้ผลตรงกับที่ควรจะเป็นไหมแล้วผลตรงนี้ถูกนำไปใช้อย่างไรต่อนะครับแต่ถ้าเป็นการทดสอบปฏิบัติงานซ้ำจะไม่ใช่การคำนวณแล้วอาจจะเป็นเรื่องของการไปสังเกตการมาว่าลูกค้าบอกว่าออกทีวีเอาการจะออกทีวีได้1ใบจะต้องมีเอกสารตั้งต้นมาอย่างนี้มีคนทำใบเพย์เมนต์วอลเชอร์โดยจะต้องมีคนเซ็นลายเซ็นว่าเป็นคนพรีแพลจากนั้นจะต้องมีระดับนึงเป็นคนรีวิวจากนั้นต้องส่งต่อให้มีคนapprove จากนั้นก็ส่งต่อให้เป็นคน record จากนั้นจะต้องมีคนเซ็นกำกับว่าฉันดูครบแล้วต้องมีคนสแตมป์เป้ต้องมีอะไรต่างๆลูกค้าบอกว่ามีตามนี้ผู้สอบบัญชีก็ต้องไปทดสอบดูว่าสูงขึ้นมาดูว่าเป็นตามนั้นหรือเปล่าอันนี้คือการทดสอบโดยการปฏิบัติงานซ้ำหรือแม้กระทั่งลายเซ็นในเช็คต้องเป็นอย่างนี้ลายเซ็นในคนอนุมัติสั่งซื้อสินทรัพย์ถาวรถ้าเกิน 100,000 ต้องเอาหมวดกอไก่กับหมวดขอไข่อย่างละคนแต่ถ้าเป็นเกิน1ล้านต้องเป็นขอไข่กับขอควายถ้าเกิน10ล้านต้องเป็นขอควาย2คนหรือถ้าเกิน20ล้านต้องเป็นงงงูงงงูอย่างเงี้ยงงงไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีใช่ไหมมีระดับผู้สอบบัญชีก็ต้องไปทดสอบอย่างนั้นเหมือนกันนะครับตามนี้วิเคราะห์เปรียบเทียบเป็นการเอาข้อมูล2แหล่งมาดูความสัมพันธ์ของมันว่าเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ไหมนะครับแต่อันนี้เราจะถูกไปพูดในช่วงบ่ายต่อคือลักษณะคือว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยข้อจำกัดมันไม่ใช่ข้อจำกัดมันคือการที่ผู้สอบบัญชีจะใช้เยอะเพื่อจะดูจุดที่มันน่าสงสัยผู้สอบบัญชีจริงๆอาจจะมีธงอยู่ในใจแล้วว่าเรื่องนี้ควรจะเป็นอย่างนี้เช่นผู้สอบบัญชีรู้อยู่แล้วว่าปีนี้เศรษฐกิจไม่ดียอดขายควรจะลดลงผู้สอบบัญชีก็บอกฉันเอายอดขายปีนี้เทียบกับปีที่แล้วฉัน expect ว่ามันจะต้องลดเป็นไปตามที่คาดไหมถ้าเป็นไปตามที่คาดแสดงว่าไม่น่าสงสัยไม่มีความเสี่ยงแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามยอดเซลล์ปีนี้เทียบกับปีแล้วกับเพิ่มขึ้นสงสัยละแต่สงสัยแปลว่าผิดไหมแค่ผิดปกติแต่ไม่ใช่ว่าผิดพอไปดูแล้วอาจจะมีออเดอร์ล็อตใหญ่เข้ามาเป็นไปตามนั้นแสดงว่าไอ้ที่ผิดปกติผิดไหมไม่ผิดการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยบางทีเป็นการช่วยลดงานผู้สอบบัญชีลงไปได้เยอะนะครับแต่โน้ตไปนิดนึงแล้วกันอันนี้เพิ่มเติมว่าการวิเคราะห์เปรียบเทียบมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อระบบมันต้องดีถึงจะเชื่อถือตัวเลขได้แล้วค่อยเอาตัวเลขมาวิเคราะห์เปรียบเทียบใช่ป่ะนะครับหรืออย่างบางทีเนี่ยการวิเคราะห์เปรียบเทียบมันช่วยลดงานเช่นผู้สอบบัญชีบอกการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนี่ยจะใช้กับ
รายการที่มันมีเทรนหรือมีแนวโน้มเช่นเรารู้อยู่แล้วว่ากิจการต้องเช่าออฟฟิศจ่ายค่าเช่าเดือนละ 100,000 รู้อยู่แล้วว่าจ่ายค่าเช่าเดือนละ 100,000 ผู้สอบบัญชีก็เลยบอกว่าโอ๊ยฉันจะต้องตรวจค่าเช่าฉันจะ expect แล้วว่าค่าเช่าที่จะต้องตรวจเนี่ยจะต้องมีอยู่ยอดอยู่เท่าไหร่จ่ายค่าเช่าเดือนละ 100,000 รู้มั้ยว่าค่าเช่าปีละเท่าไหร่ปีละ 1.2 ต้องมานั่งตรวจใบเสร็จรับเงิน12ใบใบละ 100,000 นะไม่ต้องรายการพวกนี้เรารู้ expect ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้เราทำให้ดีง่ายมากเลยเอาสัญญาขอสัญญามา1ฉบับมานั่งดูว่าค่ะสัญญามันเป็น 100,000 มั้ยสัญญาต้องเป็นสัญญาตัวจริงใช่ไหมแล้วขอน่าเชื่อถือเอาสัญญามาดูแล้วคูณด้วย12เสร็จแล้วร้าน2มันชื่อตรงไหมตรงโอเคถ้าไม่ตรงกับร้าน2ผิดปกติใช่ไหมเราค่อยไปตรวจว่าทำไมมันถึงไม่ตรงอ๋อตอนต้นปีมันมีเช่า2ที่อะไรเงี้ยก็ว่าไปอ่ะอย่างเงี้ยมีข้อเปรียบเทียบหาความผิดปกติแล้วค่อยตรวจเพิ่มถ้าไม่จะผิดปกติก็ปล่อยไปแต่บางครั้งความผิดปกติเกิดจากการไม่ใช่เกิดจากความแตกต่างแต่เราอาจจะ expect ว่ามันควรจะแตกต่างเพราะมันเท่ากันเช่นค่าเสื่อมราคาลูกหนี้ไม่ใช่ที่ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เรา expect ว่าค่าเสื่อมราคามันควรจะค่าเสื่อมราคาสะสมโทษทีค่าเสื่อมราคาหรือค่าเสื่อมราคาสะสมก็ได้เรา expect ว่ามันควรจะเท่ากันใช่ไหมสินทรัพย์ตัวเดียวกันมันควรจะเท่ากันปรากฏว่ามันลดลงผิดปกติไหมเฮ้ยผิดแต่เขาไปดูอาจจะไม่ผิดก็ได้เพราะอะไรมัน fully depreciate ไปในปีนี้ไงตัดค่าเสื่อมราคาหมดไปหรือหมดตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้ก็เลยเป็น0หรือบางครั้งเราเจอว่าถ้ามันเท่ากันโดยบังเอิญอย่างเช่นถ้าเผื่อกันค่าเผื่อที่สงสัยจะ0โอกาสที่มันจะเท่ากัน2ปีมีมั้ยมีแต่น้อยมากเพราะนั้นเรา expect ว่ามันควรจะไม่เท่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเท่าอันนั้นคือผิดปกตินะอย่างเงี้ยเป็นต้นการสอบถามก็แบ่งเป็นการสอบถามที่เป็นรายลักษณ์อักษรเป็นวาจาและรายลักษณ์อักษรนี่คือการสอบถามด้วยปากเปล่าเนาะซึ่งสุดท้ายมันก็ความน่าเชื่อถือมันจะเป็นไงน้อยการตัวที่การด้วยวาจากับรายลักษณ์อักษรนี่เป็นวาจามันจะความน่าเชื่อถือมันมากหรือน้อยกว่ารายลักษณ์อักษรน้อยกว่าเพราะอะไรมีคำว่าตอแหล คือสามารถใส่สิ่งที่ตัวเองคิดลงไปได้แต่ถ้าเป็นรายลักษณ์อักษรมันพิสูจน์ได้นะมันพิสูจน์ได้วาจาที่อาจจะมีการใส่อะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันเกินกว่าความจริงหรือบอกเราไม่หมดจะมีบางอย่างมากไปบางอย่างน้อยไปนะครับการใช้ผลงานของผู้เชี่ยวชาญอื่นทำได้ในกรณีที่ไม่ใช่การบัญชีและสอบบัญชีสไลด์ที่7บทที่5สไลด์ที่7บทที่5ไฮไลท์ไว้เลยว่านอกจากบัญชีและสอบบัญชีทำได้นอกจากบัญชีและสอบบัญชีทำได้นะครับทีนี้การเลือกรายการมาทดสอบมีอยู่3การเลือกรายการมาทดสอบมีอยู่3วิธี3วิธีไม่ใช่เลือกใช้โดยอิสระแต่ตอนนี้เรารู้ว่าเราจะเลือกเรารู้ว่าความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราจะเลือกรายการเท่าไหร่แต่ทีนี้การเลือกรายการมีอยู่3วิธีคือ1เลือกทุกรายการ100ต่อ100ไปดูเงื่อนไขมูลเลือก100ต่อ100เนี่ยต้องมีแค่3เงื่อนไขแต่เงื่อนไขตั้งต้นก่อนต้องเป็นการตรวจสอบเนื้อหาสาระตรวจสอบเนื้อหาสาระวงเล็บไว้นิดนึงว่าตอนนี้เราอาจจะงงอยู่คือบทที่8ถึงบทที่10คือการงบการเงินออกมาหารายละเอียดมาแนบนั่นเรื่องการตรวจสอบเนื้อหาสาระแต่ถ้าเป็นบทที่7คือ test of control คือทดสอบการควบคุมจะใช้การตรวจสอบร้อยๆไม่ได้เพราะ test of control เราบอกว่าทำไมนะเราตรวจขั้นตอนในการทำงบเขาใช่ป่ะตรวจสอบร้อยๆตายสิจ๊ะนะครับเพราะนั้นถ้าการตรวจสอบเนื้อหาสาระคือการเลือกรายการมาบางครั้งจะให้ดูดีๆว่าทำไมเราถึงเลือกร้อยอันแรกเลยคือประชากรมีน้อยแต่ละแล้วประชากรแต่ละรายตัวอย่างเลยตัวประชากรมีน้อยและประชากรแต่ละรายการจำนวนเงินสูงคือเสียเวลาเลือกอ่ะไปตรวจสอบในการโรเล็กซ์มีอยู่ทั้งบริษัทเนี่ยตอนนี้เก็บไว้โชว์แค่20เรือนมานั่งเลือกไหมเอารายการที่เกินกว่า5ล้านเกินกว่า5ล้านเกือบหมดแล้วล่ะโรเล็กซ์นะครับใช่ไหมต้องเลือกมา20รายการเองเสียเวลาเลือกเกือบเลยเดินไป20รายการเนี่ย20นาทีประมาณอ่ะครึ่งชั่วโมงก็เสร็จละนะครับตรวจสอบร้อยอีกอันนึงมาดูข้างในตัวนี้ก่อนพวกนี้เนี่ยไม่ต้องเสียเวลาเลือกเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันเป็นการประมวลผลซ้ำๆที่อาจจะมีแนวโน้มอาจจะมีสูตรการคำนวณเฉพาะเจาะจงของมันเลย
การที่เราใช้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำงานซ้ำๆมันทำได้เร็วกว่าทำให้ต้นทุนในการตรวจสอบต่ำเช่นไรการคำนวณค่าเสื่อมราคาใช้โปรแกรมพิเศษใช้โปรแกรม Excel ใช้โปรแกรม Excel เข้าไปเทสเลยก็จะทำให้การใช้จ่ายในการตรวจสอบมันต่ำลงได้ไม่ต้องมานั่งเลือกรายการทดสอบด้วยมือกดเครื่องคิดเลขไปเลยมีทั้งหมด 1,200 รายการสินทรัพย์ 1,200 รายการต้องมาทดสอบ30รายการเสียเวลาต้องมาทดสอบ 80% ของ 1,200 รายการเสียเวลาไม่เอาตรวจสอบ100เดี๋ยวใช้คอมพิวเตอร์แล้วทำให้จ่ายมันต่ำอีกอันนึง100จะเกิดขึ้นเมื่อตรวจในทีเนี้ย IR คูณ CR มันสูงมากๆสุดท้ายสุดทำไม PDR มันต่ำสุดๆพอ PDR ต่ำสุดๆเราต้องตรวจสอบเป็นไงเยอะๆเยอะๆขนาดไหนร้อยละร้อยเลยพูดง่ายความเสี่ยงมันสูงมากนะครับความเสี่ยงมันสูงมากตรวจสอบมันร้อยละร้อยกรณีนี้เป็นกรณีที่เราพยายามจะให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่บางครั้งบางรายการมันจำเป็นต้องตรวจสอบร้อยละร้อยจริงๆอย่างเช่นอะไรระบบความเสี่ยงตรงนี้ตะกี้เรายกตัวอย่างเรื่องของรายการระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกันพวกนั้นตรวจสอบร้อยละร้อยนะครับถัดมาคือเรื่องของการเลือกแบบเจาะจงการเลือกแบบเจาะจงเนี่ยให้นึกถึงระดับความมีสาระสำคัญในระดับปฏิบัติงานที่เราเลือกขึ้นมาแล้วอ่ะอันนั้นคือลักษณะของการเลือกแบบเจาะจงนะคืออะไรครับตั้งเกณฑ์ไว้เลยจำนวนเงินที่สูงกว่าที่ระบุไว้เช่นคำนวณตะกี้ได้ 50,000 ใช่ป่ะทุกตัวที่เกิน 50,000 ต้องตรวจสอบทั้งหมดแต่ปัญหามันเกิดขึ้นพอตัวที่เกิน 50,000 ตรวจสอบทั้งหมดแล้วเนี่ยมันยังไม่พอกับ PDR PDR เราต้องตรวจสอบระดับเนี้ยประมาณเนี้ยสมมติประมาณนี้เลือกมาแล้วไม่พอกับ PDR หรือเลือกรายการที่เกิน 50,000 ไม่มีรายการที่เกิน 50,000 เลยทุกรายการต่ำกว่า 50,000 หมดเลยแต่ไม่ตรวจเลยใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่แล้วล่ะเพราะรายการรวมของที่ไม่เกิน 50,000 รวมกันแล้วมันยังประมาณ 1,200,000 ว่ะตะกี้ระดับมีสาระสำคัญระดับบัญชีเราที่ไอ้ที่ระดับของการเงินเราอยู่ที่ล้านหนึ่งเราบอกเราจะเลือกเกินที่เกินกว่า 50,000 ไม่ไหววะไม่มีเลยทำไงล่ะแสดงว่าเป็นตัวจิ๊บตัวจ้อยหมดเลยเราอยากจะรู้ว่าเราจะทำไงเราทดสอบตัวนี้ได้บอกว่าวิธีการสอบจริงบอกว่าเฮ้ยจำนวนเงินน้อยเกินกว่ามันไม่มีตัวเกินกว่านี้ละอาจจะต้องใช้วิธีอื่นร่วมด้วยเช่นใช้วิธีการการวิธีที่3การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีหรือในกรณีที่สมมุติว่ารายการที่เกินกว่า 50,000 มีอยู่จำนวนหนึ่งเช่นอาจจะเกินกว่า 50,000 อยู่3รายการ3รายการคือ 50,000 60,000 70,000 รวมกันได้แสนแปดดีวะตัวไปแสนแปดจากประชากรทั้งหมด 1,200,000 ยังไม่สบายใจแต่ไอสิ่งที่เหลือก็มีสาระสำคัญแล้วนะไม่เป็นไรสิ่งที่ไม่มีสาระสำคัญดึงมันขึ้นมาตรวจโดยการใช้วิธีการเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีคือวิธีที่3วิธีนี้วิธีที่2เนี่ยเขาบอกว่าการเลือกแบบเจาะจงไม่ได้เป็นข้อสรุปของประชากรประชากรล้านสองตรวจสอบไปประมาณ180,000ข้อสรุปที่ได้ไม่ใช่ข้อสรุปของประชากรเป็นแค่ข้อสรุปของตัวอย่างพอไม่ใช่ข้อสรุปของประชากร180,000เป็นตัวแทนที่ไม่ดีของล้านสองทำยังไงดีหาตัวแทนที่ดีของล้านสองโดยการเอา180,000ตั้งเอาไปหักออกไว้ล้านหนึ่งกว่านะครับเหลือหนึ่งละประมาณ1,000,000ทำไงเอาที่เหลือมาเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชีมันต่างกันตะกี้นี้ตรงที่ว่าวิธีนี้เลือกจำนวนเงินที่สูงกว่าที่ระบุไว้หรือเลือกตัวอย่างจิ้มไปเลยว่าฉันอยากจะตรวจตัวนี้เพราะตัวนี้ฉันคิดว่าจะผิดแต่มันพอมันไม่ใช่ข้อสรุปของตัวอย่างของประชากรทุกทำไงเอาส่วนที่เหลือมาเลือกโดยการเลือกตัวอย่างทางสแตทเลยทางสถิติคือทุกๆตัวอย่างต้องมีโอกาสถูกเลือกเท่าๆกันไม่ว่าคุณจะมีจำนวนเงินที่เท่าไหร่พูดง่ายตอนเราตัดเรื่องจำนวนเงินออกใช้หลักสถิติมาเรียนบัญชีสอบบัญชีก็ต้องใช้สถิติทำไมเขาถึงต้องบังคับจริงๆเด็กปริญญาตรีถูกบังคับให้เรียนสถิติเลยนะครับน้อยกว่าร้อยร้อยแต่ทุกตัวอย่างมีโอกาสที่จะถูกเลือกเพื่อให้ผู้สอบบัญชีใช้เป็นเกณฑ์ใช้ข้อสรุปของประชากรนะครับซึ่งวิธีที่นิยมใช้กันเนี่ยมันคือ1-3การเลือกแบบสุ่มเลยสุ่มยังมีระบบเลยนะครับสุ่มอย่างนี้สุ่มอย่างการสุ่มตัวอย่างโดยใช้อาจจะใช้คอมพิวเตอร์ใช้แอปพลิเคชันใน iPhone iPad สุ่มโดยการใช้ตารางเลขสุ่มพวกนี้นะครับคือพูดง่ายสุ่มโดยมี bias ไม่มีอคติในการเลือกหรือการสุ่มแบบเป็นระบบสุ่มแบบเป็นระบบ
คีย์เวิร์ดของมันคือคำว่าช่วงห่างระหว่างตัวอย่างที่ถูกเลือกมันจะเท่าๆกันพูดง่ายๆเราให้มันเป็นระบบตัวที่เราไม่รู้นะว่าตัวตั้งต้นเป็นเท่าไหร่รายการที่เราจะส่งเป็นรายการใดแต่เช่นง่ายๆว่าสมมติว่ามีตัวอย่าง100ใบแล้วโจทย์มีประชากร100ใบอินวอยซ์ประชากรคืออินวอยซ์100ใบเราต้องการเลือกมาตรวจ20รายการเอาเราไม่สนใจจำนวนเงินแล้วใช่ป่ะอันนี้เราไม่สนใจจำนวนเงินนะครับสนใจจำนวนเงินมันจะเป็นตัวอย่างที่4ซึ่งมาตรฐานการสอบบัญชีจะไม่สนใจละอันนี้พูดหน่อยมันก็ได้มันถั่วเฉลี่ยมันถ่วงว่าถ้าจำนวนเงินเยอะจะถูกเลือกเยอะขึ้นแต่อันนี้เราไม่สนใจละ MUS เนี่ยมันคือจำนวนเงินที่เยอะจะถูกเลือกมากขึ้นแต่นี่เราไม่สนใจเลยเราบอกเราจะใช้แบบแรนดอมจริงๆ100ใบต้องการเลือก20ใบเอา100หาร20หารกันเท่าไหร่นะ5แสดงว่าอะไรทุกตัวอย่างที่เราเลือกจะต้องหารกัน5ปัญหาคือตัวอย่างแรกเราจะเลือกที่เท่าไหร่ดีใช้แบบไม่เป็นระบบหรือจิ้มเราได้1ถึง5เลือกมาสักอันสมมุติเลือกตัวอย่างที่1เป็นตัวอย่างที่3ตัวอย่างถัดไปที่จะเลือกคือตัวอย่างที่8แล้วก็บวกไปทุก5 3 8 13 18ไปเรื่อยๆจนถึง98ก็จะเป็นตัวอย่างที่20พอดีถ้าอย่างนี้ได้20ใบเป็นข้อสรุปของประชากร100ใบได้ยังได้แล้วนะครับอันนี้คือเลือกตัวอย่างอย่างมีระบบคีย์เวิร์ดมันคือระยะห่างระหว่างตัวอย่างต้องเท่าๆกันนะครับแบบไม่เป็นระบบคืออะไรแบบไม่เป็นระบบคือปิดตาจิ้มเลยอินวอยซ์เหรอจะตรวจ100ใบทำไมล่ะวนเอานิ้วสอดปึ้งเจอใบไหนตรวจใบนั้นสรรพากรทำในนั้นได้ป่ะใช่เพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่มันมีข้อด้อยมันคือพรูฟยากว่าเราจิ้มจริงหรือเราไปจิ้มโดนใบนั้นแล้วรู้สึกอินไวหนาจังขอใบถัดไปแล้วกันใบนี้หนาจังเลยเคลียร์เงินสดยอดที่แคสหูหนาเพิ่งเลยที่ตรวจเยอะไอ้ใบถัดไปจ่ายเงินเดือนใบเดียวเองตรวจใบนั้นดีกว่าฮะเกิดใบแอสที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าเป็นพวกนี้ตารางสุ่มมันจะออกมาเลยแล้วก็ก๊อปปี้ตารางสุ่มมาแน่นะครับหรือถ้าเป็นแบบระบบเราจะคำนวณไปก่อนล่วงหน้านะครับกระดาษทำการนะครับกระดาษทำการในระบบบอกไว้หน่อยนึงนะครับเราลองไปดูนะกระดาษทำการให้ดูอันนี้นิดนึงคือสไลด์ที่เท่าไหร่ล่ะอ่ะผมได้เขียนไว้นี้สไลด์ที่21บทที่5สไลด์ที่21นะครับกระดาษทำการต้องทำให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ในรายงานกระทำการเป็นกระดาษทำการเป็นอะไรล่ะเราเรียกว่าไม่ใช่แต่ว่าขณะขอรีบละลืมกระดาษทำการเป็นอะไรเดี๋ยวก่อนนึกกระดาษทำการใครเป็นคนจัดทำนะผู้สอบบัญชีเป็นคนจัดทำใช่ป่ะข้อมูลในกระดาษทำการข้อมูลใครของลูกค้าใครเป็นเจ้าของกระดาษทำการเฮ้ยข้อมูลลูกค้านะใครเป็นเอาต่อมาใครน่าจะเป็นเจ้าของใครจะเป็นกรรมสิทธิ์กรรมสิทธิ์เนี่ยคำว่ากรรมสิทธิ์นานมากกรรมสิทธิ์ในกระดาษทำการเป็นของใครของผู้สอบบัญชีเพราะผู้สอบบัญชีเป็นคนจัดทำเอ้าแต่ข้อมูลของลูกค้าก็ย้อนไปดูจรรยาบรรณไงผู้สอบบัญชียังคงมีจรรยาบรรณครอบอยู่แม้ข้อมูลจะเป็นของลูกค้าแต่กรรมสิทธิ์เป็นของผู้สอบบัญชีข้อมูลข้างในเนี่ยผู้สอบบัญชีสามารถเปิดเผยให้ใครดูได้ไหมเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันไม่ได้เพราะถูกจรรยาบรรณครอบไว้ว่าห้ามเปิดเผยจนกว่าจะได้รับจากอนุญาตจากลูกค้าใช่ไหมครับนะครับเราคงได้แค่บทที่5ก่อนนะครับบทที่5เนี่ยยังอยู่ในส่วนเอาแฟ้มถาวรแฟ้มปัจจุบันเนาะนิดนึงชอบมีการเข้าใจผิดว่าแฟ้มถาวรคือแฟ้มที่มันสามารถใช้ในการสอบบัญชีไปได้เรื่อยๆแต่ไม่หมายความว่ามันแก้ไขไม่ได้นะมันไม่ใช่เพอร์มาเนนต์ขนาดลบไม่ได้แก้ไม่ได้แต่มันมีประโยชน์มากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีอาจจะ3ปี4ปีอาจจะแก้ได้เช่นโฉนดที่ดินนะครับสำเนาโฉนดที่ดินมันมีประโยชน์มากมายหลายปีเนี่ยเราเก็บไว้ในนั้นได้หรืออย่างที่มันจะอยู่ยั้งยืนยงคงกระพันคือเรื่องอะไรนะบริคลสนธิยังไงต้องอยู่จนกว่าจะปิดบริษัทใช่ป่ะข้อบังคับข้ออะไรนะการประชุมเริ่มจัดตั้งบริษัทนะต้องอยู่ในนั้นใช่ป่ะรายชื่อผู้ถือหุ้นถ้าเป็นบริษัททั่วไปเปลี่ยนบ่อยไหม
ไม่บ่อยนานๆจะเปลี่ยนทีนะครับนานๆจะเปลี่ยนทีอยู่ในแฟนหนังวันได้นะได้ในสิ่งรับรองจริงๆเปลี่ยนทุกปีใช่ไหมไม่แต่ต้องไปขอใหม่ทุกปีแต่อาจจะไม่เปลี่ยนกรรมการคนไหนเซ็นก็เซ็นอยู่อย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆใช่ป่ะอยู่ในแฟ้มถาวรได้ผังองค์กรผังกิจการผังโครงสร้างกิจการอยู่นั้นได้นโยบายการบัญชี SOP Standard Operation Procedure อยู่นั้นได้ป่ะได้พวกนี้คือพวกที่ไม่ค่อยเปลี่ยนจะอยู่ในแฟ้มถาวรแฟ้มถาวรไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนได้โฉนดที่ดินสำเนาโฉนดที่ดินอยู่ในนั้นแต่ถึงเวลาคืนดีวันดีคืนดีจะขายเอาออกไหมเอาออกไปแต่ปกติโดยปกติธุรกิจเปลี่ยนบ่อยมากที่ดินไม่มันไม่ใช่ของที่ซื้อมาขายไปแต่ถ้าสมมติกิจการเป็น real estate มันเปลี่ยนบ่อยโฉนดที่ดินต้องใส่ไว้ในนี้ไหมเพราะโฉนดที่ดินในนั้นไม่ใช่สินค้าถาวรอะไรใช่ป่ะมันเป็นสินค้าคงเหลือนะไม่ต้องอยู่ในนี้แต่ถ้าสมมติว่าแฟนปัจจุบันล่ะแฟ้มปัจจุบันอะไรก็ตามที่เกี่ยวเฉพาะในปีปัจจุบันหรือมันเกี่ยวข้องกับปีปัจจุบันด้วยแต่เกี่ยวข้องกับอดีตด้วยและจะเกี่ยวข้องกับอนาคตด้วยแต่จำเป็นต้องอยู่ในปีนี้ต้องใส่ไว้ชั้นโดดที่ดินใส่ปีนี้ด้วยป่ะใส่ก็มันก็ยังอยู่ในปีนี้อาจจะต้องเอามาใส่ด้วยใช่ไหมปัญหาคือแฟ้มปัจจุบันมีแฟ้มเดียวไหมไม่ใช่แฟ้มปัจจุบันปี58ก็มีความหมายสำหรับปี58ที่ถัดมาเป็นแฟ้มปัจจุบันปี5958ถูกยกเข้าไปในแฟ้มถาวรไหมไม่มันมีประโยชน์ในปี58มีประโยชน์ในปีอื่นไม่ต้องยกมันเข้าไปเพราะนั้นดีจะมีแฟ้มปัจจุบันตั้งแต่ปี57ปี58ปี59ปี60ปี70มันคือแฟ้มปัจจุบันเหมือนกันมันไม่มีโอกาสเปลี่ยนตัวเองไปเป็นแฟ้มถาวรทุกคนอ่านตรงนี้เราคิดว่าอ๋อเหมือนกำไรกับกำไรสะสมผิดกำไรเท่ากำไรสะสมไม่ใช่ปัจจุบันปี56ก็มีประโยชน์เฉพาะปี56อันไหนที่มีประโยชน์ต่อปี57 58 59ด้วยยกมันไปไว้ในแฟ้มถาวรได้เฉพาะบางอันแต่ไม่ได้ยกทั้งหมดเพราะฉะนั้นชอบตอบมาผมเคยถามว่ากระดาษทำการอะไรที่อยู่ในแฟ้มถาวรกับแฟ้มปัจจุบันกระดาษทำการที่อยู่ในแฟ้มถาวรได้แก่สินทรัพย์ระยะยาวอยู่ในแฟ้มปัจจุบันคือสินทรัพย์ระยะหมุนเวียนอะไรเงี้ยป่ะมันไม่ใช่นะที่ถึงตัวกระดาษทำการถามกระดาษทำการนะครับอ่ะเราทงได้แค่บทที่5ก่อนแล้วก็เหลือเรื่องใหญ่ๆอีกเต็มไปหมดเลยนะ6 7ไม่ยาวมากนะครับ6 7อาจจะสรุปสิ่งที่ใหญ่8 9และ8 9 10และ11นะครับงั้นเราพักกันก่อนเลทไป5นาทีเลทไป10นาทีแต่ขอขึ้นตรงแต่ขอขึ้นตรงเวลานะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันตอนบ่ายตรงนะครับ